สวัสดีค่ะวันนี้ชีวิตติดดินอินเยอรมนีมาพบกับเพื่อนๆพร้อมๆสายฝนนะคะอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะคะแต่บางวันก็ยังไม่มีแสงแดดค่ะก็มีฝนตกมาเรื่อยๆนะคะเป็นบางวันค่ะดอกดารารัตดอกแรกของปีก็บานเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนดอกเล็กๆอื่นๆนะคะก็รอแสงแดดพร้อมที่จะบานค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตเมล็ดพริกที่เราเพาะกันไว้ค่ะค่ะเดี๋ยวจะพามาชมเมล็ดพริกที่เราเพาะไว้ในกล่องนะคะที่ใส่ในกระดาษทิชชู่เปียกนะคะแล้วก็วางไว้บนเครื่องทำความร้อนในบ้านนะคะว่าไปถึงไหนแล้วนะคะงอกกี่วันแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะคะที่ชี้ฟ้าเพราะเมื่อวันที่2นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็ได้โตมาประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมคะบางเมล็ดก็ยังมีรากเพิ่งจะงอกนะคะแต่บางเมล็ดก็จะโตแล้วเป็นใบออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็เอาลงไปลงในถาดเพาะได้เลยนะคะแต่จะยังไม่เอาลงดินอยู่ข้างนอกนะคะเพื่อนๆก็เอาไปลงถาดเพาะเล็กๆไว้ก่อนนะคะไว้ในบ้านก่อนเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะอันที่กำลังงอกก็มีเลยนะคะนี่ค่ะมีหลายต้นอยู่นะคะก็ไว้ในที่แดดส่องถึงนะคะเขาก็จะสังเคราะห์แสงนะคะใบเขาค่ะแล้วก็จะงอกดีนะคะช่วงนี้จะยังเพาะอะไรข้างนอกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเพาะในบ้านไว้ก่อนค่ะพอตอนบ่ายนะคะไม่มีฝนแล้วก็เลยลงมาดูแปลงสักนิดนึงค่ะเพื่อนๆในแปลงนี้ปีที่แล้วนะคะหน่อยได้ปลูกมันฝรั่งค่ะก็ได้ผลดีทีเดียวนะคะปลูกไว้ทานเล็กๆน้อยๆค่ะเพื่อสร้างความสุขแล้วก็ทานแค่ในครัวเรือนนะคะอันนี้ก็ใส่เปลือกไข่ป่นไปนะคะดินก็เป็นดินหมักแล้วก็เป็นดินเก่านะคะแล้วก็หมักเพิ่มไปด้วยนะคะหมักเองค่ะปีนี้ไม่ต้องซื้อดินใหม่เลยนะคะไม่ต้องเสียเงินซื้อดินเลยค่ะก็เอาเปลือกไข่ป่นนะคะมาผสมค่ะแล้วก็เกลี่ยดินให้เรียบๆนะคะส่วนสำหรับปีนี้แปลงนี้จะลงหอมใหญ่ค่ะพอหอมใหญ่ตัวแล้วได้รับประทานเราก็จะหมุนเวียนปลูกพืชชนิดอื่นนะคะนี่ค่ะพันหัวหอมเริ่มงอกมาแล้วนะคะที่ซื้อมาเมื่อวันก่อนนะคะที่ไปช้อปปิ้งมาเมื่อวันก่อนก็เอาลงดินเลยดีกว่าค่ะเขาจะได้โตนะคะเพราะว่าหอมใหญ่นี่เขาก็จะทนอากาศเย็นได้นะคะไม่เป็นไรอันนี้ปลูกข้างนอกได้เลยค่ะส่วนพริกหรือว่าพันธุ์ผักอื่นๆนะคะที่เพาะต้นไว้นะคะก็ต้องเอาไว้ในบ้านหรือว่าไว้ในบ้านผักก่อนนะคะยังเอาออกข้างนอกไม่ได้ค่ะอากาศเย็นนะคะแปลงผักนี่ก็เป็นสวนเล็กๆหลังบ้านค่ะซึ่งเป็นสวนที่รวมกับเพื่อนบ้านนะคะเป็นสวนที่ส่วนรวมใช้ด้วยกันนะคะหน่อยก็เลยไม่ปลูกอะไรสเปดสปะมากนักนะคะเพราะว่าเกรงใจเพื่อนบ้านค่ะก็ปลูกนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อสร้างความสุขแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แค่นั้นเองค่ะพอได้กินผักพอได้มีอะไรทำนะคะหลังบ้านค่ะอันนี้เป็นสวนหลังบ้านนะคะส่วนดอกไม้นั้นจะอยู่หน้าบ้านค่ะส่วนพริกที่เพาะไว้เดี๋ยวหน่อยจะเอาลงกระถางนะคะรอให้อากาศดีแล้วก็เราอนุบาลให้เขาโตขึ้นสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะปลูกในกระถางแล้วก็ปลูกในบ้านผักค่ะถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะคะว่ามีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆชีวิตของแม่บ้านในต่างแดนค่ะอีกอย่างนึงนะคะอากาศในต่างแดนนั้นนะคะไม่ได้ดีทุกวันนะคะบางวันฝนตกทั้งวันนะคะบางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนนะคะเพราะฉะนั้นวันไหนที่ทำอะไรได้ก็ต้องรีบทำค่ะเพื่อนๆอากาศดีๆฝนไม่ตกก็ทำสวนบ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ำซะหน่อยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาอัปเดตต้นพริกที่เราเพาะไว้ให้ดูแล้วก็มาปลูกต้นหอมกันค่ะเพื่อนๆหอมหัวใหญ่นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ